ผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่ามหาวันนะครับซึ่งเราจะมาพูดคุยเรื่องศีล5ต่อจากตอนที่แล้วครับนั่นก็คือข้อที่4เรื่องมุสาวาทาเวรมณีหรือว่าการพูดปดนะครับซึ่งได้รับเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตหลวงพ่อไพศาลวิสาโลครับหลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อเมตตาอธิบายเรื่องขอบเขตในศีลข้อที่ผมรู้สึกว่ารักษายากยากครับหลวงพ่อครับในข้อ4มุสาวาทาครับเป็นควรจะมีขอบเขตมากน้อยเพียงไหนถึงที่เรียกว่าศีลขาดว่าศีลด่างพร้อยอย่างนี้ครับหลวงพ่อคือขอบเขตของศีลข้อที่4ก็คือการพูดความจริงนะแล้วก็โดยที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียกับผู้อื่นเพราะว่าการพูดความจริงแต่เกิดผลเสียกับผู้อื่นใช่ไหมมันก็ทำให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันเช่นนินทาเนี่ยใช่ไหมนินทาเนี่ยอาจจะพูดความจริงก็ได้แต่มักจะตามด้วยคำว่าว่าร้ายเราจะมักจะเอาความไม่ดีของเขามาพูดรับหลังใช่ไหมอาจจะเป็นความจริงก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเกิดผลเสียกับเขาเพราะเขาไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเขาไม่มีโอกาสได้อธิบายใช่ไหมไม่จะเป็นความจริงแต่มันไม่ถูกกาลเทศะมันไม่เป็นประโยชน์กับผู้ที่ถูกพาดพิงใช่ไหมหรือมันไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ถูกพาดพิงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมุสาวาทเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็ตีความกว้างด้วยคือว่าหมายถึงพูดโกหกนะพูดหยาบคายพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพวกนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดผลเสียทั้งกับผู้ที่ถูกพาดพิงและต่อตัวผู้พูดโดยเฉพาะเรื่องพูดส่อเสียดเนี่ยนะพูดส่อเสียดจะพูดความจริงก็ได้เช่นสมชายเนี่ยเขาพูดถึงเธอว่าเธอเนี่ยนะชอบพูดมากหรือสมทรงเนี่ยเขาพูดถึงเธอว่าเนี่ยเธอเป็นกิ๊กกับผู้จัดการเนี่ยอาจจะจริงหมดใช่ไหมแต่ว่ามันทำให้เกิดความแตกแยกทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดผลเสียนะทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงนะแล้วก็ต่อคนพูดด้วยใช่ไหมทำให้สูญเสียความน่าเชื่อถือทำให้ไม่มีคนเนี่ยที่จะนับหน้าถือตาเพราะว่าการพูดแบบนี้ต่อไปนะเวลาเขามีอะไรเขาก็ไม่อยากจะพูดให้เราฟังถ้าเกิดเราเป็นคนที่ชอบพูดเพ้อเจ้อเราเป็นคนชอบที่พูดส่อเสียดนะไม่มีใครอยากเข้าใกล้ไม่มีใครอยากคบนะเพราะว่าเข้าใกล้เขาคบแล้วเนี่ย อาจจะเอาคำพูดของเราไปว่าต่อบางทีก็ไปต่อเติมด้วยใช่ไหมหลวงพ่อครับถ้ามุมกลับกันครับสมมติว่าเราพูดโกหกเลยนะครับหลวงพ่อแต่ว่ามันเกิดผลดีอย่างเช่นสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่โทรมาหาลูกเนี่ยครับว่าเดือนช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยเงินพอใช้หรือเปล่าเราเนี่ยก็เจตนาดีไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงเราแล้วก็โกหกแบบบอกว่าพอใช้ซึ่งจริงๆสมมติว่าเรากำลังขัดสนมากเลยครับคุณพ่ออย่างนี้ก็ผิดศีลเหมือนกันไหมครับเจตนาดีนะแต่ว่าก็ยังไม่พูดความจริงก็ยังผิดศีลนะครับแต่ว่าถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านคือบาปน้อยกว่าเจตนาร้ายนะคือเราก็อยากจะให้เขาสบายใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดแบบนี้เนี่ยมันก็จะติดเป็นนิสัยได้ใช่ไหมต่อไปเราก็จะมุ่งแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าพอให้รอดตัวไปคราวหนึ่งแต่ว่าอาจจะเกิดผลเสียก็ได้เพราะว่าการพูดแบบนี้พอเป็นนิสัยแล้วเนี่ยนะต่อไปเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะเวลามีเจตนาดีบางทีเจตนาไม่ดีหรือมุ่งประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็พูดไปนะแล้วก็หกใช่มันก็เสียต่อผู้อื่นแล้วก็เสียต่อเราด้วยคือคอมเมนต์นี้เนี่ยถ้าพูดไปมากๆมันเป็นนิสัยซึ่งต้องระวังนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องพูดเพ้อเจ้อไปแล้วใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็พูดนินทาทีนี้พูดหยาบคายครับบางทีเนี่ยวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เป็นเยอะมากเลยครับแม้กระทั่งผมเองบางทีก็ต้องยอมรับว่าหลุดเหมือนกันครับหลวงพ่อครับคือโอเคเราอาจจะอุทานหรือว่าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรครับสบถเงี้ยครับหลวงพ่อครับบางทีเป็นสัตว์เลื้อยคลานบางทีเป็นอวัยวะมาอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อครับอันนี้นี่คือผิดแบบศีลขาดเลยไหมครับหลวงพ่อครับมันก็
คือมันก็ไม่ถึงกับรุนแรงนะเพราะว่ามันเป็นการพูดในหมู่คนที่คุ้นเคยนะอยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันจริงๆคำว่าความว่าหยาบคายเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีมาตรฐานที่แน่นอนสมัยก่อนเนี่ยคำว่ากูกับมึงเนี่ยนะมันก็เป็นคำธรรมดาใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราพูดในแวดวงไหนนะใช่ไหมคราวนี้เนี่ยกรณีการพูดหยาบคายเนี่ยมันเปิดโอกาสที่จะทำให้เราไม่รู้จักควบคุมตนเองใช่ไหมต่อไปเราจะไม่ได้พูดแค่คำหยาบคายแต่เราจะด่าด้วยใช่ไหมมันจะนำมาซึ่งข้ออื่นๆใช่ทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันถ้าเป็นคำอุทานเนี่ยนะมันยังไม่เท่าไหร่แต่พอมันกลายเป็นคำด่าขึ้นมาเนี่ยนะมันเกิดความเสียหายและคำพูดเนี่ยพอพูดไปแล้วเนี่ยมันเอาคืนมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดหยาบคายเนี่ยมันเปิดโอกาสที่ทำให้ความโกรธนะความกลัวนะมันสามารถจะมีอิทธิพลและสามารถจะส่งผลต่อคำพูดและการกระทำของเราซึ่งก่อให้เกิดผลเสียกับผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักอดกลั้นนะถ้าเรารู้จักอดกลั้นเนี่ยไม่พูดสบถไม่พูดคำหยาบคายออกไปนะมันก็จะช่วยทำให้เรารู้จักใช้ปิยวาจานะปิยวาจานี่นะมันเป็นคำที่ช่วยสมานน้ำใจผู้คนนะเป็นหนึ่งในสังขารวัตถุ4สังขารแปลว่าสงเคราะห์แปลว่าทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันหนึ่งเดียวกันในที่นี้คือน้ำหนึ่งใจเดียวกันสามัคคีนั่นเองนี่ถ้าเกิดเราพูดหยาบคายเนี่ยนะต่อไปเราจะพูดปิยวาจาไม่เป็นนะพอพูดปิยวาจาไม่เป็นเนี่ยการที่จะทำให้คนเนี่ยมีความรักกันมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นไปได้ยากใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยไม่พยายามพูดหยาบคายเนี่ยมันทำให้เรามีสตินะเรามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเนี่ยกลัวตกใจเนี่ยนะหรือว่าโกรธเนี่ยเราไม่ใช่คำหยาบคายระบายออกไปเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีสติช่วยทำให้เรารู้จักใช้ปิยวาจากับผู้อื่นครับบางทีเนี่ยอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับหลวงพ่อครับสติเนี่ยมันจะมาช้ากว่าสิ่งที่กระทำเสมอเลยครับหลวงพ่ออย่างเช่นบางทีเนี่ยผมเดินอยู่นะครับแล้วของตกเนี่ยครับปั้งไปแล้วอุทานพูดคำนั้นออกมาแล้วแล้วสติเพิ่งตามเข้ามาทีหลังว่าอุ้ยพูดออกไปซะแล้วคนได้ยินแล้วเนี่ยครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อมีวิธีที่แบบว่าช่วยให้สติเนี่ยมาก่อนที่คำอุทานจะโผล่มาหรือว่ายับยั้งไว้ก่อนได้ไหมครับหลวงพ่อคือของที่ต้องฝึกนะครับส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เราเจอสิ่งที่มากระทบใจในลักษณะนั้นบ่อยๆพอเราเจอบ่อยๆเนี่ยเราจะคุ้นสติมันจะมาไวขึ้นนะครับของพวกนี้เนี่ยมันต้องฝึกเป็นนิสัยคราวนี้เนี่ยพอฝึกเป็นนิสัยแล้วพอมีอะไรมากระทบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นทำให้กลัวทำให้โกรธทำให้ขัดเคืองใจเนี่ยเราก็จะมีสติทันอารมณ์นั้นนะเพราะนี่ถ้าเกิดว่าเราฝึกตรงที่ฝึกสิ่งข้อที่4ก่อนฝึกการใช้คำพูดของเรานะฝึกภายนอกคือฝึกที่คำพูดก่อนต่อไปมันจะไปฝึกภายในก็คือฝึกทำให้ใจมีสติไวขึ้นใช่ไหมต่อไปใจก็จะนิ่งได้คราวนี้ไม่ต้องคุมคำพูดแล้วเพราะใจมันนิ่งแล้วพอใจมันนิ่งแล้วมันก็ไม่อุทานออกมาไม่สบถออกมาแล้วหลวงพ่อมีวิธีการส่งเสริมไหมครับให้ท้ายที่สุดแล้วจะกลายเป็นจากการพูดเท็จการพูดซอเสียดอะไรนี้กลายเป็นปิยวาจาได้ครับหลวงพ่อครับวิธีการนะครับที่จะช่วยให้มันส่งเสริมขึ้นมามี2ตัวที่ช่วยนะ1สติ2เมตตานะครับคือสติเนี่ยมันทำให้เราไม่เผลอพูดออกไปตามอารมณ์บางครั้งเราจะมีความโกรธเรามีความเกลียดเราจะมีความขุ่นเคืองใจแต่เราก็ไม่พูดออกไปในลักษณะที่สบถหรือว่านินทาว่าร้ายเขาหรือว่าเปลี่ยนขาวให้เป็นดำนั้นสติเนี่ยมันตัวคุมจิตนะไม่ให้อารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นคราวนี้วิธีที่จะช่วยทำให้อารมณ์พวกนี้เบาบางก็คือเมตตาด้วยนะหรือถ้าสองตัวนี้ยังอ่อนเนี่ยก็ให้มีขันติเอาไว้ขันติคือความอดทนความข่มใจใช่ไหมอดทนต่อคำที่เขานินทาหรือว่าการกระทำที่ไม่ดีของเขาหรือแม้กระทั่งอดทนต่อความยากลำบากบางทีงานมันลำบากเราก็ไม่บ่นไม่โวยวายนะเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานนะเพราะบางทีไอ้มุสาวาทนี่มันก็ออกมาจากลักษณะของการที่ไปไม่มีความอดทนต่อความยากลำบากเราก็พูดส่อเสียดนะเราก็ใช้คำหยาบคาย
เพราะเราไม่อดทนเพียงพอแค่นี้ถ้ามีสันติมีเมตตาแล้วขันติเนี่ยมันก็ช่วยทำให้คำพูดของเราเนี่ยนะเป็นปิยวาจาได้หรืออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อไม่หยาบคายนะครับวันนี้ก็น่าจะได้ความกระจ่างในศีลข้อ4เยอะขึ้นเยอะเลยครับหลวงพ่อครับกับขอบพระคุณที่หลวงพ่อเมตตานะครับเจริญพร